สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอพีพิโซดนี้เรายังอยู่กับสองดวงใจเคียงรักค่ะกำลังใกล้อวสานเต็มที่แล้วนะคะ จากที่วิเคราะห์บทละครมานะคะดูตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นได้ว่ารากฐานความเห็นแก่ตัวนะคะของท่านย่านี่แหละค่ะฮูหยินพุทเท่าหลวนะคะทำให้เกิดเรื่องราวโศก,กนาฏกรรมในตระกูลหลวโดยเฉพาะการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของกู้หมิงหลันซึ่งเป็นท่านแม่ของอีหนิงนะคะเน้นอีกทีว่านี่คือการวิเคราะห์บทละครนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเอาละค่ะในส่วนของพอตที่ผ,ผ่านมานะคะซึ่งเป็นพ รักขอนเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นแล้วว่าโอ้โหตระกูลหลัวมีเรื่องราวนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เริ่มต้นจาก ที่พวกเราเห็นว่าโอเคมันเหมือนกับแต่งงานแบบผิดฝาผิดตัวนั่นเองนะคะโดยที่คู่แรกก็คือหลัวเฉิงจางนั้นได้รับการมั่นหมายนะคะจากทางตระกูลกู้ซึ่งก็คือลูกสาวคือกู้หมิงหลานเนี่ยให้มาแต่งงานกันแต่ว่านะคะการมั่นหมายเนี่ยไอ้ลูกชายเนี่ยคะ่ะตอนที่โตขึ้นนั้นก็ด้านมีความรักนะคะมาตั้งแต่เด็กๆก,กับทางด้านเฉียวเยชานซึ่งก็คือต่อมา แต่งเข้ามาเป็นอนุนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะแต่งเข้ามาเป็นเอ่อเป็นเมียหลวงได้เป็นหูหญินได้ซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางด้านหลัวเฉิงจางเองก็ได้รับการบีบบังคับจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นก็คือ ท่านปู่ของอีหนิงแล้วก็ท่านหูหยินพุทเท้าหลวงกับท่านพ่อเท่าเนี่ยพ่อเท้าหลัวก็คือปู่กับย่าของตระกูลหลัวนี่แหละนะคะเพราะว่าอ่ะตอนนั้นก็อ้างว่าด้วยความที่เป็นสัญญามาตั้งแต่นานแล้วนะคะตอนเด็กๆแบบเกิดๆอะไรเงี้ยก็มั่นกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะแบบมาเสียคนได้มาตรบัดสัตว์ได้ต้องแต่งนะ นอกจากนี้แล้วนะคะในบทละครก็บอกพวกเราเองนะคะว่าเหตุการณ์ที่ยังไงยังไงก็ต้องให้แต่งเนี่ยก็เพราะกู้หมิงหลานนั้นเป็นตระกูลขุนนางแล้วก็เป็นตระกูลที่มีความมั่งมีร่ารวยนั่นเองนะคะก็เลยมีเรื่องราวของสินเดิมของกู้หมิงหลานซึ่งพอมาเอาเข้ามาที่ตระกูลหลวงแล้วเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะให้ผู้ที่ดูแลบัญชีของตระกูลหลวงเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของกู้หมิงหลานด้วยซึ่งคนที่เข้ามา แบบว่ายักยอกนะคะนั่นก็คือเฉียวอีเหนียงนั่นเองแต่ณจุดนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะไทม์ไลน์ของในบทละครก็คือว่าในช่วงที่กู้หมิงหลันนะคะยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยนางไม่ได้ให้ไอ้ใหญ่เฉียวอีเหนียงนั้นเข้ามายุ่งแต่อย่างใดนะคะเพราะนางประกาศไว้เลยว่าทรัพย์สมบัติของนางที่เป็นสินสอดสินเดิมทุกชิ้นเนี่ยนางยกให้กับหลวอีหนีงลูกสาวของนางค่ะแต่ว่านะคะในตอนที่ นางเสียชีวิตไปแล้วคือกู้หมิงหลันนั้นเสียชีวิตเร็วนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราอีหนิงก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวใดๆค่ะในส่วนของบทละครน,นั้นผู้ที่ดูแลกุญแจคลังสมบัติของตระกูลหลวงนั้นก็คือเริ่มต้นจากยายเฉียวอีเหนียงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เฉียวอีเหนียงนั้นสามารถจะยักยอกทรัพย์สมบัติของกู้หมิงหลันเนี่ยเอาไปได้จนกระทั่งพวกเราเห็นว่าเหลือแค่แบบ เครื่องประดับเพียงแค่กล่องเล็กๆกล่องเดียวให้กับอีหนิงเท่านั้นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ถือได้ว่าโหดโคตรจะเลวเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของละครเนี่ยท่านย่าในตอนแรกดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีปากมีเสียงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอิทธิพลนะคะขาะ แบบลูกชายอย่างก้าง,ง้างกับนางเลยนะคะนี่เป็นแค่ในบทละครเท่านั้นนะคะทีนี้พอมาหลังจากที่กู้หมิงหลันตายแล้วนะคะในส่วนของตัวของหลัวเฉิงจางถึงแม้ว่าจะรักเฉียวอีเนียงมากแต่ก็ยังไม่สามารถจะแบบเลื่อนลำดับ ของเฉียวอีเหนียงซึ่งเป็นอนุเนี่ยขึ้นมาเป็นฮูหยินหลักได้นะคะถูกต้องตามกฎหมายอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทางด้านของฮูหยินผู้เเฒาห,หลวเนี่ยแหละค่ะคือต้องการที่จะให้แต่งงานกับครอบครัวตระกูลหลินเพราะว่าตระกูลหลินนั้นร่ารวยเงินทองถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลพ่อค้าก็ตามนะคะซึ่งณจุดนี้ค่ะถ้าถามว่าท่านย่าเนี่ยรู้ถึง รู้ถึงปัญหาของลูกชายตัวเองไหมนะคะว่าเป็นคนยังไงอะไรยังไงความรู้สึกของของลูกนะเป็นยังไงนะคะถามว่ารู้ไหมเราก็ต้องตอบเลยว่ารู้ดีที่สุดเลยนะคะยายยายาเนี่ยรู้ดีที่สุดแต่ว่ายายญานี่ก็ยังจะให้แต่งงานกับหลินไหรูลูอีกนะคะถือว่าเห็นแกนตัวมากการกระทําแบบนี้เพราะว่าในตอนที่จะแต่งงานกับหลินไหรูเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่านางก็ไม่ได้บอกหรอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตระกูลหลัวว่าไอ้หลัวเฉิงจาง มันรักเมียน้อยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้หญิงของตระกูลตระกูลหลินเขารู้อะอย่างหลินไหรู้รู้ว่าโอ้โหตายแล้วตระกูลหลัวเชิดชู เมียน้อยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะแต่งไม้นะคะก็ไม่แต่งหรอกแต่ว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าซ่อนเล้นเอาไว้นั่นเองแต่พอลิน้นไฮรู้แต่งเข้ามาแล้วนะคะแบกสินเดิมเข้ามาแล้วก็นี่แหละสินเดิมก็เป็นเ,เหตุผลใหญ่ๆเลยที่ทางหูหยินผู้เท่าตระกูลหลวนั้นให้นะคะลูกชายซึ่งมีตําแหน่งเป็นขุนนางเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลพ่อขาที่มีความมั่งคั่งนะคะจะได้ให้เอามาช่วยพยุงฐานะของตระกูลหลวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นพฤติ กติกที่มีความแบบเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะก็ไม่ได้เรียกว่าดีนะคะสําหรับการกระทำแบบนี้แต่ถ้ามองในแง่ของการเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลหลัวงก็โอเคนางก็ทำถูกแล้วนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของมนุษยธรรมนั้นก็เออก็แย่หน่อยเนาะจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นแม่ที่แบบโอเคหน่อยแล้วมองมองเห็นถึงความยากลำบากของผู้หญิงที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ในตระกูลตัวเองเนี่ย จริงๆไม่ควรที่จะแบบอนุญาตให้หลวเฉิงจางนั้นนะคะแบบให้อํานาจกับยายเฉียวอีเหนียงมากเกินไปตั้งแต่ในตอนแรกนะคะเพราะว่าเปิดเรื่องมาพวกเราเห็นแล้วว่าใครเป็นใหญ่แล้วก็ได้รับการลําเอียงสุดๆแต่ว่าเป็นเพราะนางหลวเนี่ยแหละคะ่ะแบบฮูยินพเทาหลวเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามการกระทําของลูกชายนะคะแล้วก็ยังแบบให้แบบยังไงดีละ่ะคือให้ตัวของเฉียว เย่ชานหรือว่าหรือว่าเฉียวอีเนียงเนี่ยนะคะมาแบบโอ้โหค่ะขนาดไม่มาคาระวะไม่มาคาระวะ ฮูหยินนะ่ยอย่างตัวของหลินไหหลูด้วยนะคะนางก็ไม่เคยมาคารวะเลยสําหรับยายเฉียวอีเนียงนะคะจนกระทั่งมาช่วงท้ายๆท,ที่นางเอกของเราเข้ามานั่นเองก่อนที่นางจะกระเด็นกระดอนไปอยู่บ้านไล่นู่นไปทํางานนะคะแล้วคือตัวหลัวเฉิงจางนั้นตามใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของยายเฉียวอีเนียงก็สร้างปัญหาให้ตั้งแต่รุ่น กูหมิงหลันมาเรื่อยๆจนถึงหลินไหรู้แล้วก็รวมมาถึงรุ่นที่อีหนิงด้วยนะคะก็มีปัญหามาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ กู้หมิงหลานเองนะคะหวานก็เข้าใจตัวละครตัวนี้นะในเวอร์ชันละครนะ่ยก็คือโอ้โหหลัวเป็นแบบนี้แล้วนะคะสามีเป็นขนาดนี้เรื่องอะไรเราจะต้องแคร์สามีด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องการจะหย่าล้างอยากได้หนังสือหย่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของยายฮูหยินผู้เท่านี่ก็ไม่อนุญาตคะ่ะที่จะให้หย่าก,กันนั่นเองคะ่ะแล้วก็ตามบทละครเราก็จะรู้แล้วว่าในจุดที่กู้หมิงหลานอยากจะหย่าแต่ว่าหย่าไม่ได้เนี่ย ทำให้นางนั้นนะคะก็แบบแบบมันเบื่อก็เลยออกจากบ้านมานะคะซึ่งออกจากบ้านไปเดินเดินเตะแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับว้ยหลิงโดยบงังเอิญนั่นเองนะคะเออณนะจุดนี้มันเป็นการบรรจบกันได้ระหว่างกู้หมิงหลานกับเว่ยหลิงในเวอร์ชันละครคะ่ะทีนี้หลังจากที่แบบว่าได้อยู่ด้วยกันพักหนึ่งนะคะกู้หมิงหลานก็ตั้งคันนะคะแต่ว่าหาตัว ของเว่ยหลิงไม่พบเออในตอนนั้นแล้วเลยต้องกลับไปที่บ้านตระกูลหลัวคะ่ะอันนี้ก็คือเล่าตามบทละครนะเพื่อนๆแต่ว่าหลัวเฉิงจางนั้นนะคะรู้สึกแบบว่าแบบยังไงดีก็คือเขาไม่มีความสุขแล้วก็ทางด้านของเฉียวอีเหนียงเอง,เองก็แอบ,บก่อปัญหาแล้วก็ยุโยงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนเอ่อฮูหยินผู้เท่าหลัวท่านย่าเองก็ไม่ได้จะแบบสนับสนุนปลอบใจให้กําลังใจกู้หมิงหลันแต่อย่างใดคะ่ะแต่ว่าท่าทีคือมีความเมินเฉยกับกู้หมิงหลัน นั่นเองนะคะนี่แหละก็เลยทำให้ยายฮูหยินผู้เท่าหลวนี่ก็เป็นตัวดีเลยนะคะที่ที่แบบทำให้ชีวิตของกู้หมิงหลันนั้นเศร้ามากถ้าเกิดว่าอนุญาตให้กู้หมิงหลันยาไปตั้งนานแล้วนะคะชีวิตก็คงจะดีกว่านี้เยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องมาโดนพิษตายนะคะจากการที่โดนสภัยอีกคนหนึ่งมาวางยาด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ในระหว่างกระบวนการนี้นะคะในบทละครยังมีเรื่องราว ทับซ้อนเข้ามาอีกก็คือไอ้ลูกคนโตของตระกูลหลัวนะคะหลัวเฉิงหวนเนี่ยก็ได้มาแต่งงานกับนางเฉินเข้าตระกูลหลัวแล้วแต่ว่าตัวเขาเองนั้นรักกู้หมิงหลานน้องสะพ้ายค่ะในที่สุดแล้วนะคะความคิดความเหม่อร้อยของเขาในการรักกู้หมิงหลานก็ถูกค้นพบโดยนางเฉินผู้เป็นภรรยาค่ะนางเฉินเป็นคนหดเทียมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรอเวลาที่จะจัดการกับคนอื่นๆที่มาขวางทางผลประโยชน์ของตัวเองค่ะมีความอิจฉาลิษยาะคะ ะะดังนั้นภายใต้ความพยายามร่วมกันสมรู้ร่วมคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นใยเฉินหลันไม่ว่าจะเป็นใยเฉียวอีเนียงนะคะ <c oughs> ก็ยิ่งทําให้สุขภาพของกู้หมิงหลันนั้นสุดโทมลงเรื่อยๆ จนกระทั่งนางนะคะก็คือกู้หมิงหลันนั้นคลอดบุตรออกมาค่ะนี่กู้หมิงหลันก็อ่อนแอมากนะคะทีนี้เฉินหลันเองมันก็มีเจตนาฆ่าค่ะมันก็เลยนะคะให้ทางด้านของคนครัวนะคะซึ่งเป็นเชฟจากตระกูลเฉินนั้นมาค่ะเพื่อที่จะเอาปลาปักกระเป๋ามาทำอาหารนะคะแต่ว่าไอปลาตัวนี้ถ้าคนทำเป็นคือเอาพิษออกก็สามารถจะกินได้แต่ถ้าเกิดทำไม่เป็นนะคะเหลือหลงเหลือพิษอยู่ในปลาเนี่ยก็แน่นอนว่า โอเคมันก็สามารถจะฆ่าชีวิตคนได้ค่ะแต่ตอนนี้วิธีการที่มันฆ่ากู้หมิงหลันนั้นซับซ้อนนะคะคือมันเอาพิษจากปลาป,ปลากระเป้าเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไป เอาไปายังไงดีเขาเรียกว่าไปผสมไว้กับบนใบชาที่หลัวเฉิงจางนั้นนํามาให้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ไอชาแพงๆที่แบบว่ามีชื่อเสียงนั้นนะ่ะไอหลัวเฉิงจางนั้นนําไปมอบให้กู้หมิงหลันโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าใบชามันโดนเคลือบไปด้วยผิดจากปลาปัากระเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็แน่นอนว่ากู้หมิงหลันนั้นก็ออฟไลน์ค่ะตายไปนะคะ ต่อมานะคะทางด้านของออคนลับใช้ที่สนิทสนมกับกู้หมิงหลันทุกคนนะคะถูกกำจัดออกไปจากคาริหสจวนตระกูลหลวนะคะเพื่อที่จะเก็บความลับของประสบการณ์ชีวิตของอ e ีหนิงเอาไว้หลายปีต่อมาค่ะทางด้านของ เ,เรื่องราวต่างๆนะคะมันติดค้างอยู่ในใจอีหนิงนั่นเองนะคะก็ทําให้อีหนิงเองก็ไม่ยอมที่จะปล่อยวางเช่นเดียวกันแล้วก็ยายเฉียวอีเนียงเองนะคะก็สร้างเรื่องสร้างราวมาใส่ร้ายนางเอกของพวกเราด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะการตัดสินใจของท่านย่าตระกูลหลวก็งงๆเนาะคือให้หลานน่ะไปอยู่ไกลหูไกลตานะจะได้แบบว่า เออไม่ได้อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเฉียวอีเหนียงซึ่งเฉียวอีเหนียงน่าจะเลี้ยงอีหนิงให้เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีในอนาคตอะไรแบบเนี้ยคือมันตกใจนะตกใจผู้หลักผู้ใหญ่คิดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยท่านย่าเองอะ่ะเป็นคนที่แบบโอ้โหเอาอีหนิงมาไว้ใต้ปกครองเลยค่ะคือต้องการจะรักแล้วก็ปกป้องหลานสาวคนนี้เลี้ยงดูสั่งสอนด้วยตัวเองนะคะแต่ในเวอร์ชันละครเนี่ยยายหูหิหนพู้เฒ่าหลวงคนนี้ค่ะตัดสินใจส่งหลานสาวที่ตัวเองบอกว่าโคตรจะรักเนี่ยไปอยู่ เรือนนอกคือเรือนนอกก็นอกจริงๆนะคะนอก นอกกำแพงเลยค่ะไปอยู่เรือนนอกนู่นไกลมากๆเลยนะคะให้ไปเติบโตเองอยู่กับคนรับใช้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไป10กว่าปีในละครก็ถึงเรียกตัวกลับมาในวันเกิดของของยายของของย่าเออไม่ใช่ของยายของย่าอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วบอกว่าเป็นหลานรักอุ้ยนะคะ <c oughs> ดูดูแล้วก็จากที่ดูผ่านมาทุกๆตอนแล้วนี้ก็แบบนับถือไม่ลงเลยสําหรับยายย่า้ ะะก็ถือได้ว่าร้ายจริงๆแล้วก็เห็นแก่ตัวโคตรๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวที่แบบเ,เกิดจากความโชคร้ายของกู้หมิงหลันเนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบสุดๆเลยคือเกิดจากความเห็นแก่ตัวของหูหยินผู้เท่าหลัวนี่แหละคะ่ะทัญนาตระกูลหลัวนั่นแหละนะคะ มัวแต่มองแค่ประโยชน์ของตระกูลหลัวโดยที่ไม่สนใจชีวิตของกู้หมิงหลันเลยนะคะแล้วก็ถ้าให้กู้หมิงหลันหย่าไปเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยค่ะกู้หมิงหลันมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็อีหนิงเองก็คงไม่ต้องไปเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่โดดเดี่ยวนะคะอยู่กับหญิงรับใช้นูน่นอยู่กไกๆนะคะอยู่ที่เรือนนอกอะไรแบบนี้ล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิซดนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบลำคาญน,นะคะอีหนิงแบบอุ้ยบอกว่าธัญญารักนางโคตรรนางก็รักธัญญาสุดๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะจุดนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆเลยวน ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ